รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเอโร่สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by แมคโครแมคโครคู่คิดธุรกิจคุณสวัสดีครับพบกับรายการ Food Morning เมนูจานเด็ดกับผมเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณทุกเช้าวันหยุดแบบนี้นะครับแล้ววันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาแถวถนนชัยพฤกษ์แถวๆปากเกร็ดที่นี่มีร้านอาหารซึ่งมีการตกแต่งที่เรียกว่าไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับมาดูกันครับว่าการตกแต่งของเขาจะสวยงามแค่ไหนและมีเมนูจานเด็ดเป็นเมนูอะไรกับร้าน Bavarian Field Restaurant ครับช่วงเมนูจานเด็ดและตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณโดมกฤตพลคงตระกูลชัยผู้บริหาร Bavarian Field Restaurant ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โดมครับครับร้านใหญ่มากเลยครับอยากรู้ถึงการตกแต่งของร้านนี้ครับครับการตกแต่งของร้านนี้นะครับแบ่งเป็น2สไตล์นะครับก็มีสไตล์ Bavarian ครับผมนะครับเป็นสไตล์ออกเยอรมันหน่อยครับผมแล้วก็เป็นสไตล์ Colonial เป็นสถาปัตย์แบบย้อนไปสมัยรัชกาลที่5นะครับของเราจะมี2โซนครับผมครับผมแล้วโซนที่ผมนั่งอยู่นี่คือโคโลเนียลครับเป็นโซนโคโลเนียลครับจริงๆแล้วเนี่ยร้าน2ส่วนเนี่ยก็คือเชื่อมกันนะครับโดยเราจะมีอุโมงค์กลางเนี่ยเชื่อมนะครับทางหนึ่งก็คือจะเป็นอาณาจักรโคโลเนียลนะครับหลังจากที่เดินลอดอุโมงค์นี้ออกไปเนี่ยก็จะไปโผล่ยังอาณาจักรบาวาเรียนการตกแต่งภายในร้านอาหารนะครับทุกท่านก็ได้เห็นแล้วแต่ตอนนี้มาดูกันดีกว่าครับว่าเมนูจานเด็ดของร้านนี้คือเมนูอะไรครับครับเมนูจานเด็ดของเรานะฮะก็คือกุ้งซอสมะขามครับผมความพิเศษของเมนูจานนี้ครับความพิเศษของเมนูจานนี้เนี่ยคือว่าหนึ่งอันดับหนึ่งเลยเราต้องคัดกุ้งนะครับที่ตัวไซส์เนี่ยค่อนข้างใหญ่ครับผมนะครับแล้วก็เป็นกุ้งที่มีความสดค่อนข้างมากครับผมนะครับข้อที่2วัตถุดิบต่างๆที่นำมาปรุงเนี่ยเราใช้วัตถุดิบที่ค่อนข้างดีมันก็จะทำให้ช่วยในเรื่องของอาหารทำให้อร่อยมากขึ้นครับและแน่นอนครับเมนูนี้ไม่ใช่เมนูเดียวของร้านนี้ครับไปดูเมนูอื่นกันดีกว่าครับตอนนี้ก็เต็มโต๊ะไปหมดแล้วนะครับสำหรับเมนูจานเด็ดของ Bavarian Field ตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะต้องขออนุญาตคุณผู้ชมและพี่โด่งในการชิมนะครับครับทุกๆจานเนี่ยผมขอการันตีเลยครับอีกอย่างนึงอยากจะรู้ว่าอาหารอร่อยขนาดนี้เนี่ยเรามีวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบยังไงครับพี่เด็กครับคัดเลือกวัตถุดิบนะฮะก็จริงๆแล้วไม่ยากนะครับครับผมก็คือ1 นะครับแต่จริงๆแล้วคําว่าวัตถุดิบเนี่ยไม่จําเป็นต้องแพงอย่างเดียวแล้วจะดีนะครับสําคัญที่สุดก็คือความแมทช์กันนะครับอันดับที่1ในการคัดเลือกวัตถุดิบก็คือของสดก่อนนะครับของสดเนี่ยเราต้องเลือกที่มันสดจริงๆนะครับที่มันสดจริงๆแล้วก็ข้อที่2ก็คือวัตถุดิบเครื่องปรุงต่างๆเนี่ย บางตัวเนี่ยเป็นเครื่องปรุงนำเข้าก็มีแต่ว่าอย่างอื่นที่ใช้เครื่องปรุงในไทยเนี่ยเราก็ต้องหาเครื่องปรุงที่มันแมทและมีรสชาติที่ดีนะครับที่มันแมทและมีรสชาติที่ดีกับอาหารแต่ละประเภทของเรานะครับเพราะฉะนั้นพี่ค่อนข้างที่จะนะครับพิถีพิถันมากในเรื่องของวัตถุดิบหรือว่าเครื่องปรุงที่จะนำมาปรุงอาหารของเราเนี่ยเราเทสแล้วเทสอีกเราคัดแล้วคัดอีกกว่าจะได้เครื่องปรุงที่มาปรุงอาหารทุกจานในร้านนะครับ
การทำอาหารว่ายากแล้วนะครับอย่างนึงที่ยากกว่าคือการบริหารให้ธุรกิจสามารถที่จะดำเนินไปได้สำหรับผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าเราจะทำยังไงเนาะถึงจะทำร้านอาหารที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้ให้ประสบความสำเร็จได้สำหรับพี่โดมเนี่ยมีอะไรที่อยากจะแนะนำไหมครับสำหรับร้านอาหารขนาดใหญ่นี่นะฮะปัญหาก็จะใหญ่ตามนะครับเพราะว่าอันดับที่หนึ่งก็คือเรื่องมนุษย์หรือว่าเรื่องคนคนถ้าเรามีลูกน้องอยู่8คนเราคงบริหารง่ายถูกไหมครับแต่ถ้าเรามีลูกน้องเป็นร้อยคนการบริหารก็จะยากขึ้นเพราะคนทุกคนเนี่ยไม่ใช่เครื่องจักรแล้วก็คิดว่าทุกคนเนี่ยเปรียบเสมือนพี่น้องแล้วก็เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันแล้วก็มีการเทรนนะครับอยู่บ่อยๆครั้งการเทรนของเราเนี่ยเรามีการเทรนอยู่หลายด้านไม่ใช่ว่าเทรนในเรื่องของการทำงานอย่างเดียวเราเทรนในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยเราแม้กระทั่งเราสอนเด็กในเรื่องของการบริหารเงิน บริหารชีวิตส่วนตัว บริหารครอบครัวด้วยนะครับเรียกว่าไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายสำหรับคนที่อยากจะประกอบธุรกิจร้านอาหารนะครับ อร่อยขนาดนี้เนี่ยตอนนี้อยากรู้ราคาแล้วครับว่าแต่ละจานราคาเท่าไหร่ครับเริ่มจากกุ้งซ้อมมะขามก่อนนะครับกุ้งซ้อมมะขามเนี่ยราคา400บาทนะครับส่วนจานที่2ก็คือซีเรียลพอนนะครับคือตัวนี้ราคา580บาทครับผมเพราะเนื่องจากว่าวัตถุดิบหลายๆตัวเนี่ยเรานำเข้ามาจากสิงคโปร์ครับผมนะครับส่วนตัวที่3ก็คือเป็นหัวปลาครับผมซึ่งสีตัวนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่350บาทครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็นบิ๊กไฮไลท์ของเราเหมือนกันครับผมก็ราคา850บาทสำหรับปลาดิบรวมชุดใหญ่เรียกว่าราคาไม่แพงนะครับสำหรับตัวปลาดิบเนี่ยเพราะว่ามีขนาดที่ชิ้นใหญ่แล้วก็สดมากจัดเต็มเลยครับผมส่วนอื่นๆนี่อย่างที่เห็นคือกุ้งตัวใหญ่มากแล้วก็หัวปลาแซลมอนนี่อีกนิดเดียวก็จะเท่าหน้าผมอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยถือว่าถูกทีเดียวสำหรับร้านร้านนี้นะและถ้าลูกค้าเนี่ยอยากจะมาชิมและอิ่มอร่อยแบบผมเนี่ยมาได้ยังไงครับสมมติว่านะครับขับรถขึ้นทางด่วนนะฮะลงทางด่วนเนี่ยแจ้งวัฒนะครับแล้วก็มุ่งหน้าปากเกร็ดครับผมนะครับตรงจากปากเกร็ดเนี่ยข้ามสะพานพระราม4ครับผมหลังจากลงสะพานพระราม4ปุ๊บขับมาอีกสักนิดนึงสังเกตขวามือครับปั๊มปตท.ครับผมนะฮะร้านบาวาเรียนฟิวเนี่ยจะติดกับปั๊มปตท.เลยนะครับหาง่ายๆถ้ามองทางขวาไว้ร้านขาวๆใหญ่ๆใช่ฮะต้องไปยูเทิร์นกลับมาครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิด 11:00 นถึงเที่ยงคืนครับแล้วถ้าเกิดอยากจะโทรมาจองโต๊ะหรือสอบถามเส้นทางโทรมาได้ที่เบอร์อะไรครับเบอร์โทรนะครับก็021568235นะครับครับใครที่อยากจะอิ่มอร่อยหรือว่าอยากจะโทรมาสอบถามเส้นทางหรือจองโต๊ะแล้วก็ได้ที่เบอร์นี้เลยครับและถ้าแฟนๆรายการเนี่ยอยากจะมามีส่วนลดนะครับถ้าเกิดแฟนๆรายการมานะเราบอกว่ามาจากรายการ Food Morning ครับนะครับทางร้านก็จะมอบส่วนลดให้ 15% เรียกว่าลดอาหาร 15%อิ่มอร่อยและยังได้ส่วนลดด้วยนะครับใครที่อยากจะมาทดลองอาหารอร่อยๆแบบนี้ผมว่าไม่ควรพลาดนะครับกับร้าน Bavarian Field ครับสำหรับความอร่อยแบบไม่ธรรมดาในวันนี้นะครับทางรายการ Food Morning เมนูจานเด็ดก็ขอมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากทาง Aero สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพสำหรับร้านอาหารโดยเฉพาะขอมอบไว้ให้กับคุณโด่งและ Bavarian Field Restaurant ครับและช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับเราจะพาไปดูวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบเพื่อนำมาประกอบอาหารสำหรับเมนู Recommend ครับ